มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนการตอบกลับหลังมารีบอกเป็นแค่คนเคยรู้จักการบอกไม่เคยง้อค่ะยังคงเป็นประเด็นอยู่นะคะสำหรับอดีตคู่รักอย่างนักร้องหนุ่มเสียงหวานกัณฑ์ณภัทรกับนางเอกสาวมารีเบอร์เนอร์ค่ะที่ได้เลิกรากันไปเมื่อช่วงเดือนสิงหาที่ผ่านมาหลังจากที่ฝ่ายหญิงออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับอดีตคนรักอย่างหนุ่มกัณฑ์นะคะที่ส่งข้อความไปหาแต่ที่เจ้าตัวไม่ตอบนั้นเป็นเพราะว่าสถานะตอนนี้เป็นแค่คนเคยรู้จักออกไปแล้วไม่ควรจะมีต่อกันค่ะสิ่งที่พูดคุยทักทายหากันไม่ได้เป็นสิ่งที่ต้องตอบรับงานนี้นะคะนักร้องหนุ่มจึงออกมาให้สัมภาษณ์บ้างพร้อมย้ำถึงการยุติความสัมพันธ์ในรักครั้งนี้อย่างชัดเจนกันเลยทีเดียวค่ะโดยล่าสุดนะคะเมื่อวันที่23 ธันวาคม 2563ที่ผ่านมาหนุ่มกัณฑ์ณภัทรได้ออกมาให้สัมภาษณ์ผ่านรายการวันบันเทิงทางช่องวัน31ถึงประเด็นดังกล่าวว่าตนเองได้เห็นสัมภาษณ์ของฝ่ายหญิงแต่ไม่รู้สึกอะไรไม่อยากพูดถึงเลยอยากให้มันจบเพราะว่า move on นานแล้วแต่ถ้าถามว่ารู้สึกสะเทือนใจอะไรไหมเจ้าตัวก็บอกว่ามีบ้างเพราะคิดว่ามันน่าจะมีสิ่งดีๆที่เราจดจำเอาไว้แต่ไม่เป็นไรก็ตามที่ฝ่ายหญิงบอกเลยและจากกรณีที่เจ้าตัวส่งข้อความไปหาสาวมารีนั้นย้ำชัดว่าตนไม่ได้ตามง้อและไม่เคยง้อจบก็คือจบแต่ว่าส่งไปด้วยความที่เราจบความสัมพันธ์ในสถานะคนรักไม่ได้หมายความว่าจบความสัมพันธ์ของการเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องไปซึ่งนั่นเป็นแค่ความคิดของเจ้าตัวและคิดว่าอีกฝ่ายก็อาจจะไม่ได้คิดเหมือนกันเพราะตนก็ส่งข้อความไปหาด้วยความเป็นห่วงเป็นใยแค่นั้นนักร้องหนุ่มยังทิ้งท้ายอีกว่าในอนาคตก็ยังสามารถทักทายกันได้เพราะตนเองไม่ได้คิดร้ายอะไรอยู่แล้วหรือถ้าใครอยากให้ร่วมงานกันก็ยินดีเสมอขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ